นิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่ชอบกินของเก่าวันนี้น้องเป็ดอินดี้กับคุณแม่มาเดินเล่นที่ตลาดด้วยกันเสียงพ่อค้าแม่ค้าแข่งกันชักชวนให้ซื้อของกินดังไปทั่วตลาดน้องเป็ดมองของกินที่ทำสดๆใหม่ๆกลิ่นหอมชวนทานตลอดสองข้างทางก็อยากกินไปหมดแต่สิ่งที่น้องเป็ดอยากกินที่สุดก็คือไก่ทอดนั่นเองน้องเป็ดจูงมือคุณแม่ไปที่แผงขายไก่ทอดไก่ทอดกรอบสีทองขึ้นจากกระทะร้อนๆส่งกลิ่นหอมฉุยจนน้องเป็ดท้องร้องคุณแม่คะซื้อไก่ทอดกลับไปกินที่บ้านเถอะค่ะน้องเป็ดอยากกินเป็นมื้อเย็นปกติแล้วคุณแม่จะไม่ค่อยทำอาหารทอดๆให้กินเพราะนอกจากจะเปลืองน้ำมันแล้วยังไม่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยแต่วันนี้เมื่อมาเดินตลาดแล้วได้เห็นไก่เพิ่งทอดใหม่ๆน้องเป็ดก็อดที่จะอยากกินไม่ได้ได้จ้ะเอาแค่สองน่องก็พอเนาะแม่กับน้องเป็ดกินกันคนละน่องน้องเป็ดได้ยินว่าจะได้กินน่องเดียวก็ทำแก้มป่องนานๆคุณแม่จะยอมให้กินของทอดน้องเป็ดอยากจะกินเยอะๆนี่นาคุณแม่ซื้อเยอะๆหน่อยสิคะน้องเดียวไม่พอหรอกแต่แม่ว่ากินแค่พออิ่มก็พอแล้วนะเนี่ยดูสิไก่ทอดชิ้นใหญ่ขนาดนี้กินคนละน่องก็พอไม่อิ่มหรอกค่ะคุณแม่ซื้อให้น้องเป็ดสองไม่สิสามน่องสิคะนา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 นะสามน่องน้องเป็ดกินไม่หมดหรอกกินหมดสิคะน้องเป็ดยืนยันอย่างมั่นใจเพราะตอนนี้น้องเป็ดหิวมากมั่นใจว่าต่อให้มีไก่ทอดเป็นสิบน่องก็สามารถกินหมดได้คนเดียวถ้าแม่ซื้อไปแล้วน้องเป็ดต้องรับผิดชอบกินให้หมดนะจ๊ะไม่งั้นจะเสียดายของค่ะเมื่อกลับไปที่บ้านน้องเป็ดก็รีบทานข้าวทันทีเพราะว่ารู้สึกหิวมากๆบวกกับว่ากับข้าวมื้อนี้เป็นไก่ทอดของโปรดน้องเป็ดจึงเจริญอาหารมากและกินอิ่มอย่างรวดเร็วแต่ว่าน้องเป็ดกินไก่หมดไปแค่น่องเดียวอย่างที่คุณแม่ว่าจริงๆและเหลือไก่ทอดที่ยังไม่ได้กินอีกตั้งสองน่องน้องเป็ดยืนยันกับคุณแม่ว่ากินไม่ลงแล้วถ้ากินมากกว่านี้น้องเป็ดต้องปวดท้องแน่ๆเลยค่ะน้องเป็ดพูดพร้อมกับลูบพุงป่องๆของตัวเองคุณแม่ก็เลยต้องเอาไก่ทอดไปเก็บวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดตื่นแต่เช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวและเดินตามกลิ่นหอมๆเข้าไปในห้องครัวมื้อเช้าวันนี้เป็นโจ๊กไก่ทอดคุณแม่ฉีกหนังไก่ทอดเมื่อวานทิ้งเอาแต่เนื้อมาฉีกเป็นเส้นๆแล้วใส่ลงไปในโจ๊กเป็นโจ๊กไก่ทอดที่อร่อยมากแต่พอกินไก่ทอดติดๆกันสองมื้อน้องเป็ดก็ทำหน้าแปลกๆโจ๊กไม่อร่อยหรอจ๊ะน้องเป็ดคุณแม่เห็นน้องเป็ดช้าๆจึงถามอย่างสงสัยอร่อยค่ะแต่เมื่อวานเราเพิ่งกินไก่ทอดกันแล้วนี่นาทำไมคุณแม่ถึงไม่ทำอย่างอื่นน่ะถ้าแม่ทำกับข้าวอย่างอื่นแล้วเมื่อไหร่ถึงจะกินไก่ทอดหมดล่ะจ๊ะของทอดยิ่งเก็บไว้หลายวันยิ่งไม่อร่อยเราควรจะรีบกินให้หมดภายในวันนั้นหรือมื้อนั้นเลยจะดีที่สุดนี่เป็นเพราะน้องเป็ดซื้อมาเยอะเกินนี่แหละน้องเป็ดดีนก็ส่งเสียงแห่ๆและไม่กล้าพูดอีกแค่รีบกินมื้อเช้าให้หมดแล้วให้คุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนเมื่อคุณแม่รับน้องเป็ดกลับมาถึงบ้านก็รีบไปทำมื้อเย็นคุณแม่ต้องจัดการกับไก่ทอดทั้งหมดให้ได้จึงเอาเนื้อไก่มาสับเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับผักและต้นหอมทำเป็นข้าวผัดไก่ทอดสีเหลืองทองกลิ่นหอมไข่และต้นหอมพอน้องเป็ดเห็นว่ากับข้าวมีไก่ทอดของเก่าจากเมื่อวานและเมื่อเช้าก็บ่นว่าน้องเป็ดไม่อยากกินไก่ทอดแล้วค่ะคุณแม่น้องเป็ดเบื่อกินติดๆกันหลายวันน้องเป็ดก็เริ่มเบื่อแล้วสิแม่ถึงได้บอกน้องเป็ดไงจ๊ะว่าให้ซื้อแค่กินพอดีอิ่มพอกินเหลือก็เลยต้องมารับผิดชอบกินให้หมดวันต่อๆไปมาแบบเนี้ยแล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่ทิ้งล่ะคะไก่มันไม่อร่อยแล้วนี่นาเนื้อแข็งไม่นิ่มเหมือนวันแรกเลยน้องเป็ดเอาส้อมจิ้มไก่สับชิ้นเล็กๆในจานคุณแม่ได้ยินก็อธิบายให้น้องเป็ดฟังว่าการกินทิ้งกินขว้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะน้องเป็ดรู้ไหมว่ามีเด็กๆหลายคนบนโลกใบนี้ที่ยังต้องอดอยากอีกมากมายการทิ้งของที่ยังกินได้แบบนี้เป็นเรื่องที่เสียเปล่ามากถ้าน้องเป็ดไม่อยากกินอะไรซ้ำๆติดกันหลายมื้อหรือหลายวันนะก็ควรทำหรือว่าซื้ออาหารแค่พอกินหมดวันนั้นนะจ๊ะ
น้องเป็ดก็รู้ไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าอาหารที่ทำสดๆใหม่ๆเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วน้องเป็ดเข็ดแล้วค่ะเริ่มจะรู้สึกเกลียดไก่ทอดขึ้นมานิดๆแล้วสิน้องเป็ดพูดเสียงเบาคุณแม่ได้ยินก็หัวเราะวันถัดมาน้องเป็ดตื่นแต่เช้าปุ๊บก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องครัวดูว่าวันนี้คุณแม่จะทำอะไรให้กินคุณแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวทั้งต้มน้ำและทำอะไรสักอย่างในกระทะน้องเป็ดจึงถามว่าวันนี้คุณแม่ทำกับข้าวอะไรบ้างคะมีแกงจืดเต้าหู้หมูสับกับไข่เจียวจ้ะเย้น้องเป็ดดีนก็ดีใจแค่ไม่ใช่ไข่ทอดก็น่ากินขึ้นมากแล้ว คุณแม่เห็นน้องเป็ดดีใจก็หัวเราะคราวหลังซื้อมากินแค่มื้อนั้นๆก็พอนะจ๊ะของกินจะอร่อยส่วนใหญ่ก็อร่อยแค่มื้อเดียวนั่นแหละถ้าต้องกินซ้ำๆติดกันหลายมื้อเป็นใครก็ต้องเบื่อน้องเป็ดเองก็ไม่ชอบกินของเก่าๆซ้ำๆใช่ไหมล่ะน้องเป็ดพยักหน้ารับคำอย่างอันเขินแล้วบอกคุณแม่ว่าคราวหลังน้องเป็ดจะซื้อแค่พอกินค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน้องเป็ดอยากกินไก่ทอดเลยขอให้คุณแม่ซื้อให้ซะเยอะทั้งที่คุณแม่ก็เตือนแล้วว่าจะกินไม่หมดพอน้องเป็ดต้องรับผิดชอบกินของที่ขอให้คุณแม่ซื้อมาให้หมดหลายๆมื้อเข้าก็รู้สึกเบื่อแถมยังไม่อร่อยเท่าวันแรกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อของกินอะไรก็ซื้อแค่พอดีกินก็พอนะคะจะได้ไม่เหลือเก็บและรสชาติก็ไม่แย่ลงด้วยล่ะค่ะผัก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 เราไม่อยากกินผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะหล่ำปลีตะไคร้และบรอกโคลีน้องๆหนูๆเรามาชวนกันกินผักวิตามินหลักๆเกลือแร่หลากหลายพวกเรานั้นอยากทำมักง่ายปัดปลายผักจากจานทิ้งไปผักผักผักเราไม่อยากกินผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะหล่ำปลีตะไคร้และบรอกโคลีทานผักแล้วเราจะตัวโตโตโอ้โหโอ้โหจะได้ไม่มีโรคภัยเด็กเด็กเด็กรีบมาทานผักเร็วไวไปเราไปเราไปไปกินผักกันเย้น้องเป็ดอินดี้มาแล้วจ้าน้องเป็ดอินดี้แสนสนอินดี้อินดี้อินดี้หนูชื่อน้องเป็ดอินดี้อินดี้อินดี้น้องเป็ดอินดี้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเป็ดหนูผูกผมแกะผูกทั้งสองข้างหนูชอบวิ่งเล่นเวลาว่างทั้งวิ่งทั้งเต้นร้องเพลงเพลินใจหนูตากลมโตแต่งตัวน่ารักหัวเราะคึกคักเป็นเด็กร่าเริงหนูอารมณ์ดีชอบมีเพื่อนเยอะเพื่อนๆชอบไหมมารู้จักกันเ
สนไปนิดหนูดื้อไปหน่อยแต่ดื้อน้อยน้อยตามวัยของหนูหนูไปโรงเรียนตั้งใจอ่านเขียนขยันหมั่นเพียรเราเรียนทุกวันเวลาพักผ่อนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วเพลิดเพลินตั้งต้นจนจบชอบอ่านนิทานนิทานอีสปสนุกได้ประโยชน์หนูอ่านทุกวัน